เรื่องวิทยาศาสตร์งมงายครั้งหนึ่งท่านอาจารย์ขึ้นเครื่องบินจากกรุงเทพไปอุบลท่านนั่งคู่ไปกับอาจารย์คนหนึ่งซึ่งจะไปสอนพิเศษที่อุบลและได้มีการสนทนากันระหว่างอาจารย์ทางโลกกับอาจารย์ทางธรรมอาจารย์ทางโลกถามขึ้นว่าทำไมพระชอบสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมันเสียนะครับผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมรับไม่ได้โยมเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ดีนะสิตามหลักวิทยาศาสตร์เท่าที่อาตมาเข้าใจนั้นถ้ามีข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ต้องหาสมมุติฐานที่จะอธิบายข้อมูลนั้นแล้วถ้าเราปฏิเสธสมมุติฐานอย่างหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ต้องมีสมมุติฐานอย่างอื่นใช่ไหมถูกต้องแล้วครับอาจารย์ทางธรรมจึงเล่าเรื่องของผู้ที่ระลึกชาติได้เล่าถึงเด็กคนหนึ่งที่ระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนเกิดที่นั่นบ้านเป็นอย่างนั้นพ่อแม่ซึ่งขณะนั้นมีเรื่องราวอย่างนั้นอย่างนั้นคนก็ตามไปพิสูจน์ปรากฏว่าสิ่งที่เด็กบอกถูกต้องทุกอย่างการที่เด็กคนนี้สามารถเล่าถึงคนอีกคนหนึ่งในอดีตเล่าถึงรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตได้แม่นยำทุกข้อสมมุติฐานทางพุทธศาสนาก็คือเด็กคนนี้ในปัจจุบันระลึกชาติได้โยมเป็นนักวิทยาศาสตร์ถือว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องงมงายอาตมาก็ไม่ว่าแต่อยากจะฟังว่าสมมุติฐานของโยมเป็นอย่างไรที่จะอธิบายเรื่องเด็กคนนี้ได้ผมไม่รู้ล่ะผมเป็นนักวิทยาศาสตร์นะผมไม่เชื่อเรื่องงมงายนักวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยก็เป็นเช่นนี้แหละวิทยาศาสตร์ของเขากลายเป็นศาสนาอย่างหนึ่งถ้าสิ่งใดขัดกับความเชื่อถือของตัวเองก็รับไม่ได้ได้แต่ยืนยันว่าตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์สิ่งใดที่วัดเป็นตัวเลขไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องงมงาย